ฟุตบอลทีมชาติไทยก็เดินทางถึงประเทศฟิลิปปินส์เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อเตรียมลงทำศึกฟุตบอล AFF Suzuki Cup 2014รอบรองชนะเลิศนัดแรกที่จะพบกับฟิลิปปินส์ในวันเสาร์นี้ค่ะขณะที่ทางด้านของผู้จัดการทีมก็มั่นใจนะคะว่าพายุไต้ฝุ่นจะไม่ส่งผลกระทบกับการแข่งขันค่ะหลังจากออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์เที่ยวบิน PR731 มุ่งหน้าสู่ฟิลิปปินส์ไปเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ล่าสุดทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเดินทางถึงกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเตรียมลงแข่งขันฟุตบอล AFF Suzuki Cup รอบรองชนะเลิศนัดแรกกับทีมชาติฟิลิปปินส์ในวันที่6ธันวาคมนี้โดยสภาพทีมล่าสุดไม่มีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บแต่อย่างใดซึ่งนักเตะทุกคนก็ยืนยันจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อเอาชนะฟิลิปปินส์เก็บความได้เปรียบก่อนกลับไปเล่นนัดที่2ที่ประเทศไทยให้ได้ส่วนเรื่องสภาพแวดล้อมด้านอื่นๆคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนื่องจากอยู่ในย่านอาเซียนด้วยกันจึงปรับตัวได้ไม่ยากส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากพายุไต้ฝุ่นฮากุปิดที่คาดว่าจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งในวันเสาร์นี้นายเกษมจริยวัฒน์วงศ์ผู้จัดการทีมคาดว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อการแข่งขันเนื่องจากพายุจะเข้าห่างจากที่ทำการแข่งขันถึง800กิโลเมตรและได้เตรียมให้นักเตะลงทำการฝึกซ้อมในช่วงเช้าเพื่อเลี่ยงพายุที่จะมีขึ้นในช่วงเย็นทางด้านนายวรวีมกุดีนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศอัดฉีดเงินจำนวน1ล้านบาทให้กับทีมชาติไทยหากสามารถเอาชนะได้ในนัดนี้และบวกเพิ่มอีก 500,000 บาทสำหรับทุกประตูที่ยิงได้อีกด้วยสำหรับการแข่งขันฟุตบอล AFF Suzuki Cup รอบรองชนะเลิศนัดแรกระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติฟิลิปปินส์จะแข่งกันที่สนามย่าเทียมไรซานเมโมเรียลในวันเสาร์ที่6ธันวาคมนี้ในเวลา19 นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทย